สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันท์แจ่มดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ชม14พฤษภาคมค่ะวันพรุ่งนี้นะคะก็จะมีการเปิดบ้านแล้วก็เป็นการจัดงานทำบุญนะคะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ85ปีค่ะของบิ๊กจิ๋วนะคะพลเอกชวลิตยงใจยุทธนั่นเองค่ะก่อนหน้านี้นะคะหลายสัปดาห์ก็จะมีการเคลื่อนไปพบกับพี่น้องประชาชนพบปะลงพื้นที่ค่ะแสดงทัศนะทางการเมืองต่างๆรวมไปถึงการมาให้สัมภาษณ์ที่สถานีโทรทัศน์พีซทีวีด้วยดูเหมือนว่าการเคลื่อนไหวในห้วงเวลานี้ของพลเอกชวลิตยงใจยุทธนั้นจะถูกจับตามองเป็นพิเศษจากฝ่ายความมั่นคงเพราะฉะนั้นค่ะในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการเปิดบ้านเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ85ปีเนี่ยนะคะก็ยังคงมีพลานุภาพที่สั่นสะเทือนไปยังวงการความมั่นคงได้อยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวบางคนเนี่ยนะคะให้คำนิยามว่าเป็นระเบิดลูกจิ๋วที่จะสบประมาทไม่ได้เพราะอะไรถึงนำมาสู่การตั้งสมญานามแบบนั้นในห้วงเวลานี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะหยิบมาพูดคุยกันในรายการอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่จะต้องพูดคุยกันเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าใกล้เข้าไปทุกทีค่ะกับในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญดูกระแสของกรรมธิการยกร่างฝากฝั่งสปช.ณขณะนี้เนี่ยนะคะก่อนหน้านั้นดูจะแข็งขันในเรื่องของการไม่ทำประชามติแต่ทำไปทำมาค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้มีการทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีนะคะเสนอความคิดเห็นให้มีการทำประชามติข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรอะไรทำให้ท่าทีของบรรดากรรมธิการยกร่างออกมาในรูปแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ดูจะไม่ใช่ทรงนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะคะจะหยิบทั้งหมดนี้มาพูดคุยกันในรายการกับแขกรับเชิญประจำรายการ2ท่านค่ะสำหรับวันนี้ท่านแรกค่ะคุณศรีอินทปันตีและ1ท่านนะคะคุณบุญกรมดวงมังสถานนั่นเองสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาใกล้ๆตัวก่อนเลยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเปิดบ้านอายุ85ปีแต่ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาคนอายุ85นี่ก็เป็นผู้ใหญ่เลี้ยงหลานไม่มีอะไรแล้วแต่พลเอกชวลิตในวัย85กลับถูกจับตามองเป็นพิเศษจะเดินทางไปจังหวัดไหนจะใต้จะอีสานเนี่ยโอ้มีการจับตาดูจากฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างมากเลยนะคะค่ะเพราะอะไรเพราะอะไรค่ะนั่นแหละสิทีนี้อย่างที่คุณนิชนันท์พูดนะฮะจับตาฤทธิ์เดชหรือระเบิดลูกจิ๋วเอาอย่างนี้แล้วกันว่าวันนี้นะต้องพิมพ์เดลินิวได้เขียนเลย3ประสาน9อย่างที่ต้องจับตาบทความ3ประสานนะฮะมีใครบ้างนาทีนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะสารพัดเจอปัญหาสารพัดนะฮะแต่ปัจจัยเร่งด่วนที่สุดปัญหาสารพัดนี่นะตั้งแต่อนาคตของร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงเนี่ยจะผ่านไม่ผ่านเนี่ยนะก็รออยู่ปัญหาเศรษฐกิจนะฮะแต่ปัจจัยเร่งด่วนที่จับตาสุดคือความเคลื่อนไหวที่การเคลื่อนไหว3ประสานคือ1ความเคลื่อนไหวพลเอกชวลิตยงใจยุทธ2ความเคลื่อนไหวของคุณทักษิณชินวัตร3เคลื่อนไหวของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรของเดี๋ยวได้พูดของคุณชวลิตนะแต่เอาของคุณทักษิณก่อนได้รับเชิญจะไปร่วมบรรยายในงาน Asian Leadership Conference ระหว่างที่ 19-20 พฤษภาคมที่ประเทศเกาหลีใต้มี VIP ระดับโลกเข้าร่วมครึบเลยก็เชิญมาเขาเชิญมาก็โอ้โหทั้งฝ่ายความมั่นคงก็ทั้งฝ่ายประวิตรคุณประยุทธ์ต่างก็รู้สึกจะร้อนรุ่มกลุ้มใจไปตามๆกันกลัวจะไปพูดอะไรบนเวทีสากลแบบนั้นนะฮะแต่เขาก็บอกว่าโถ่เอ้ยคุณทักษิณปีที่แล้วถ้าปีพยายามอยู่เงียบๆเปิดเสพตลอดเวลาแล้วนะจุดต้นใจที่สองคือคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้เดินสายทำบุญใช่ค่ะหลักไปทางทำบุญนะคะบางทีก็โพสต์ภาพพาน้องไปทานอาหารบ้างอะไรบ้างเนี่ยที่มามองทั้งด้านคุณโจลิตมึงพรุ่งนี้นะทำบุญวันเกิดครบรอบ85ปีแล้วก็จะแถลงข่าวเรื่องทำไมถึงไปพบชาวนาที่อยุธยานะฮะต้องจำได้นะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วนี่นะปลายปี2557คุณชูริตเคยออกมาเตือนรัฐบาลคสช.ว่าจะเผชิญภาระหนักหลายเรื่องในปี2008ปีนี้คือปี2558ทั้งวิกฤตเศรษฐกิจปัญหาการเมืองภายในประเทศที่เกิดขึ้นวายจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มันก็เริ่มๆแล้วนะฮะตอนนั้นคุณชูริตท่านบอกว่า
ขอเตือนระวังจะเกิดประวัติซ้ำกลายเป็นตอนกลายเป็นตอนยึดอำนาจได้ดอกไม้ได้ดอกกุหลาบแต่ตอนไปจะได้ก้อนอิฐต้องดอกไม้ลงท้ายด้วยก้อนอิฐอะไรแบบนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีนโยบายชัดเจนแก้ปัญหาพื้นฐานของประเทศคือความยากจนแต่ไปมุ่งอยู่กับการปฏิรูปการร่างรัฐธรรมนูญที่มุ่งประโยชน์ให้กับชนชั้นปกครองมากกว่านะนี่อันนี้เป็นคำพูดของคุณชูวิทย์เมื่อปีที่แล้วนะคำเตือนทีนี้มาดูสิว่าคุณประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านรองนายกท่านก็บอกว่าเนี่ยไม่ควรจัดนะงานนะแล้วก็นักข่าวไม่ควรไปแต่ผมพอพูดอย่างนี้ผมว่าผมเป็นนักข่าวผมอยากไปยิ่งห้ามเนี่ยเหมือนยิ่งยุนะคะบางทีเรื่องนิดเดียวเนี่ยนะแต่ว่าบรรดาฝ่ายความมั่นคงยุคนี้เนี่ยสามารถขยายให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ที่มาคุณประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกว่านี่ผมก็เคารพท่านนะเพราะท่านเก่งไม่เคยดูถูกท่านแต่วันนี้ท่านอายุเยอะแล้วและเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาถ้าท่านทำอะไรที่มากกว่านี้และผิดพลาดมากกว่านี้คนก็ไปเล่นงานผมอีกแต่อย่าลืมว่าท่านไปอยู่กับรัฐบาลท่านอยู่กับรัฐบาลก่อนแล้วไม่ใช่อยู่ข้างรัฐบาลผมก็ถือว่าอยู่ในข่ายเหมือนกันนะแหมทำไมแบ่งข้างซะแล้วนะฮะไหนบอกว่าจะไม่แบ่งข้างนะฮะทีนี้มาดูที่ว่าแล้วเขาวิเคราะห์อย่างนี้ยังไงนะฮะทางน้ำพิมพ์มติชนรายวันนะฮะบอกว่าสปอตไลท์ได้ฉายภาพคุณชวลิตยงใจยุทธรุ่งริ่งหรือรุ่งโรจน์นะเขาบทความนี้บอกว่าพลันที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธขยับแสงแห่งสปอตไลท์ย่อมฉายจับอย่างไม่ยอมให้คลาดไปจากสายตาไม่ว่าจะเป็นฉายจับอย่างบวกหรือฉายจับอย่างลบนะฮะบ้างก็ประเมินบทบาทและความหมายสูงยิ่งโดดเด่นยิ่งบ้างก็ประเมินบทบาทและความหมายน้อยนิดยิ่งแทบไม่มีความหวังอะไรเลยปรากฏการณ์อย่างนี้สะท้อนอะไรตอบได้เลยว่าเป็นปรากฏการณ์อันสะท้อนความหมายเป็นปรากฏการณ์อันยืนยันในชื่อและชั้นอันมีอยู่ในทางการเมืองและเฝ้าติดต้องติดตามอย่างระทึกนะครับเรื่องของจิ๋วจึงทำท่าจะไม่จิ๋วถามว่าบทบาทและความหมายอันทำให้ตัวตนของพระเอกชวลิตยงใจยุทธจำเป็นได้รับความสนใจติดตามมีมูลฐานมาจากปัจจัยอะไรคำตอบคือหนึ่งจากสารดั้งเดิมที่สะสมมาคำตอบหนึ่งซึ่งสำคัญในสภาพแห่งตัวนำยิ่งยวดคือคอนเน็กชันหรือเครือข่ายอันเข้ามาสัมพันธ์และยึดโยงสถานะดั้งเดิมที่ต้องยอมรับคือสถานะทางทหารความที่เริ่มในการเสนอจัดตั้งกองทัพทหารพรานกองกำลังทหารพรานคือกลยุทธ์เกลือจิ้มเกลืออันทรงบทบาทยิ่งในการเอาชนะคอมมิวนิสต์ในทางยุทธศาสตร์ ยิ่งกว่านั้นยังเป็นคำสั่ง66ทับ2523อาจกล่าวได้ว่าในยุคสงครามเย็นมันสมองก้อนโตพลเอกชวลิตยงใจยุทธสนองรับนโยบายในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์อย่างทรงประสิทธิภาพแฟนบุคคลจึงต้องจัดตำแหน่งผบ.ทบ.ให้อย่างสมเกียรติและสมศักดิ์ศรีนะขณะเดียวกันจะบทบาทในด้านการทหารทำการใกล้ชิดพลเอกเปรมตินสุรานนท์ไม่เพียงแต่เป็นฐานรองให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์ทะยานจากตำแหน่งผบ.ทบ.ไปยังนายกรัฐมนตรีหากจะเป็นกระดานหกให้กับพลเอกชวลิตอย่างสำคัญระหว่างที่ทำงานในฐานะมือการเมืองให้พลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่เองทำให้พลเอกชวลิตยงใจยุทธสะสมคอนเน็กชันอย่างแน่นหนาเขาเหมาะสมกับคำว่าลูกป๋ามากยิ่งกว่าใครคนไหนอื่นยิ่งกว่านั้นยังทำให้ต่อสายไปยังพลเอกชาติชายชุนวันต่อสายไปยังนายบรรหารศิลปะอาชาแม้กระทั่งนายชวนหลีกภัยมีฐานคนใดรู้จักนักการเมืองดีเท่าพลเอกชวลิตอีกหรือคอนเน็กชันเหมือนตาข่ายแมงมุมชนิดเองที่ทำให้แต่ละจังหวะก้าวของพลเอกชวลิตยงใจยุทธจำเป็นได้รับการเฝ้ามองจากทุกคำพูดจำเป็นต้องน้อมรับฟังประปักษ์ทางการเมืองอาจมองแล้วประเมินอย่างสุดประมาทว่าชราเกินไปหมดสมัยแล้วในยุคแห่งออนไลน์แต่ถามว่าสามารถเพิกเฉยและไม่ให้ความสนใจอย่างแทบตาไม่กระพริบได้หรือพลันที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธขยับที่ประจักษ์การเมืองต้องมีการเขยื้อนนะเพราะบารมีของพลเอกชวลิตยงใจยุทธที่แผ่ผายขยายออกไปมีทั้งในทางการเมืองและทางการทหาร อย่าลืมวลีที่ว่าทหารเก่าไม่เคยตายของแมคอาเธอร์ไม่ว่าจะเป็น
ไม่ว่าใครจะมองพลเอกชวลิตยงเกยุทธจากมุมไหนมุมในด้านบวกหรือมุมในด้านลบคำตอบที่จะตามมาเป็นสถานเดียวเท่านั้นคือคำตอบจากสภาพความเป็นจริงที่พลเอกชวลิตยงเกยุทธจะเลือกและก้าวเดินโดยสิทธิอัตวินิจฉัยอันสมบูรณ์ชวลิตเป็นผู้อาสาประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินนี่หมดความเห็นของมติชนนะฮะกล่าวถึงเอาไว้อย่างได้เห็นการร้อยเรียงมาตั้งแต่การมีบทบาทในทางการเมืองทางการทหารตั้งแต่อดีตนะฮะมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่อายุ85ปีแล้วเราต้องไม่ลืมอย่างนะค่ะวันที่พลเอกชวลิตท่านมาให้สัมภาษณ์พวกเราที่ special เนี่ยนะฮะ special เลปิดด้วยจอดำก็ปิดทีวีเลยกลางคืนนี่ทั้งทหารตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบก็มากันเต็มเลยนะคะตอนรีรันมาดูนะคะว่าประชุมอะไรกันต่อหรือเปล่านี่นะคะนั่นแหละครับเพราะว่าระเบิดลูกจิ๋วนี่ไม่จิ๋วไม่จิ๋วนะคะไม่จิ๋วแล้วเราต้องจับตาดูพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นที่บ้านซอยปิ่นประภาคมค่ะในทัศนะของคุณบุญกรมล่ะคะครับคือต้องยอมรับนะผมนั่นแหละคือทำข่าวทหารนะครับแล้วก็ทำข่าวในยุคที่พลเอกเปรมเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทำในยุคต่อมาก็ในสมัย อีกหลายท่านนะครับที่เป็นผบ.ทบ.ไม่ว่าจะเป็นพลเอกประยุทธ์จารุมณีพลเอกอาทิตย์กำลังเอกพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกสุจินดาคาประยูนนะครับก็ได้คุกคลีกับคนเหล่านี้มาค่อนข้างจะเยอะนะครับในขณะเดียวกันครับผมก็ทำหนังสือให้กับพลเอกชวลิตเนี่ยประมาณ10กว่าเล่มนะครับตั้งแต่เล่มแรกรู้สึกจะช่วงนั้นก่อนจะขึ้นเป็นผู้จัดการนั้นบอกก็คือชายคนนี้ชื่อชวลิตแนวความคิดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เล่มที่2พลเอกชวลิตยงใจยุทธของเบ้งแห่งกองทัพนะครับแต่ว่าหนังสือที่คิดว่าได้รับความสนใจแล้วก็เป็นที่จะเรียกว่าฮือฮาก็ว่าได้ก็คือโลกสีขาวนะครับโลกสีขาวนี่ทำขึ้นเมื่อปี2547นะครับสมัยท่านคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกตีแล้วก็พลเอกชวลิตเป็นรองนายกตีนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมคิดว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์ตรงที่ว่าหนึ่งก็คือว่าเราเอาบุคคลข้างนอกนะครับบุคคลข้างนอกที่ทำงานที่เคยทำงานทั้งเป็นอดีตผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานแล้วก็ผู้ใต้บังคับบัญชาของพลเอกชวลิตรวมทั้งนักการเมืองนะครับเขามีมุมมองยังไงต่อพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกเปรมผมไปสัมภาษณ์เกือบร้อยกว่าท่านนะทั้งพลเอกเปรมธินสุรานนท์พลเอกสุจินดาคาประยูรท่านราชเลขาธิการในพระองค์ก็คือท่านอาสาสารสินท่านแก้วขวัญขวัญแก้วแม้กระทั่งท่านดิษฎาดิษกุลนะครับสัมภาษณ์หมดนะครับแม้กระทั่งคุณชวนหลีกภัยพลตีสนั่นกระจรประสาทแม้กระทั่งพลเอกเตียบวันรวมทั้งเอกอัครทูตสหรัฐอเมริกานะครับมีบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพลเอกเปรมธินสุรานนท์นะครับผมไปสัมภาษณ์ท่านที่บ้านสีเสานะครับสิ่งที่ท่านสะท้อนได้ต่อมุมมองที่มีต่อพลเอกชวลิตก็คือว่าพลเอกชวลิตเป็นคนที่เก่งนะครับเป็นคนที่เก่งไปเป็นฝ่ายอำนวยการที่เก่งมากนะครับทำงานเร็วคิดเร็วทำงานเร็วซึ่งเป็นบุคลิกพิเศษของพลเอกชวลิตยงใจยุทธผมไม่เคยเรียกพลเอกชวลิตเลยแต่ผมเรียกกิ๋วผมเรียกกิ๋วมาตลอดทุกวันนี้ผมเรียกกิ๋วอยู่นี่คือเสียงสะท้อนของพลเอกเปรมในขณะเดียวกันท่านยังบอกอีกว่าพลเอกเปรมไม่เคยพลเอกชวลิตไม่เคยนำปัญหาความเดือดร้อนมาให้กับผมนะครับทุกปัญหาพลเอกชวลิตจะเป็นคนแก้ไขหมดนะครับสิ่งที่พลเอกชวลิตเสนอก็คือว่าเสนอทางเลือกให้กับผู้มาพิจารณาก็คือ1ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แล้วข้อไหนดีที่สุดให้ผู้บังคับบัญชาเป็นคนตัดสินเป็นคนเลือกเองเลยเป็นฉายาของคำว่าขงเบ้งเนี่ยนี่คือฉายาของขงเบ้งในกระดาษที่เดียวกันคุณประสงค์สุนทรีผมก็เคยไปสัมภาษณ์คุณประสงค์บอกว่ารู้จักพลเอกชวลิตครั้งแรกตอนที่พลเอกชวลิตเป็นหัวหน้าบก506ที่อรัญญประเทศคุณประสงค์ตอนนั้นทำงานสภาความมั่นคงก็อยู่ในหลักหัวหน้างานนะครับก็ไปพบพลเอกชวลิตที่ค่ายที่ฐาน
ที่อนัญญประเทศนะครับก็คุยกันสิ่งที่พลเอกคุณประชงสะท้อนมาคือว่าเขาเจอทหารที่แปลกก็คือว่าแทนที่จะคุยในห้องประชุมนะครับแต่พลเอกสุริยะกับเอาคุณประสงค์ไปห้องไปคุยกันเป็นการส่วนตัวในห้องยุทธการก็คือแล้วก็คุณประสงค์สะท้อนว่าพลเอกสุริยะเป็นคนที่รู้เรื่องทั้งหมดเลยทั้งรัฐศาสตร์ทั้งเศรษฐกิจทั้งการเมืองนะครับทั้งการเมืองแล้วก็อย่างที่พลเอกเปรมสะท้อนก็คือว่าคุณสุริยะจะเสนอปัญหาให้เสนอทางเลือกให้ผู้บังคับบัญชา1 2 3 4 5นะครับสะท้อนหมดอีกคนหนึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเพราะบุคคลคนนี้เมื่อก่อนก็ทำงานร่วมกับพลเอกโชลิตนะครับอยู่ใต้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชานะครับแล้วก็ขึ้นมาในลายเดียวกันนะครับทั้งแต่ขึ้นจากเจ้ากรมยกก็คือเจ้ากรมยุทธการทหารบกผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการรองเสจนกระทั่งขึ้นเป็นเสแล้วก็เป็นรองผบ.ทบ.แล้วขึ้นเป็นผบ.ทบ.ต่อมาก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนคนนั้นก็คือพลเอกสุจินดาคาประจูนพลเอกสุจินดาลิวิกสุนะครับพูดถึงพลเอกชวลิตบอกว่าพลเอกชวลิตเป็นคนที่เก่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในรอบ20ปีนะครับที่เขาอยู่ในรอบ20ปีที่กองทัพบกมีอยู่นะครับเขาบอกว่าพลเอกชวลิตเก่งที่สุดเป็นทหารที่เก่งที่สุดในรอบ20ปีนะครับแล้วก็พลเอกสุจินดายังบอกว่าป๋าก็คือพลเอกเปรมเป็นคนมีบุญที่ได้พลเอกชวลิตไปช่วยเหลือนะครับนี่คือนอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับที่ได้มาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกเปรมกับพลเอกชวลิตนะครับพลเอกเปรมเนี่ยครับท่านบอกว่าท่านรู้จักกับพลเอกชวลิตตอนที่ท่านเป็นแม่ทัพภาคที่2นะครับตอนนั้นพลเอกชวลิตก็คือเป็นหัวหน้าบก506ที่อรัญญประเทศก็ยังเป็นพันเอกอยู่ในขณะพลเอกเปรมเป็นพลโทนะครับเป็นพลโทที่พอพลเอกเปรมถูกย้ายจากแม่ทัพภาคที่2ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยเป็นแม่ทัพภาคที่1เอ้ยไม่ใช่แม่ทัพภาคที่1เป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับจนกระทั่งขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเปรมก็ได้เรียกพลเอกชวลิตเข้าไปช่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงที่พลเอกเปรมเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับรวมทั้งเป็นนายกเตะนะครับตั้งแต่ปี2ปลายปี2523จนกระทั่งเลื่อยมานะครับในช่วงนั้นจะมีการประชุมสรุปการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์นะครับในปีหนึ่งจะประชุม2ครั้งนะครับจะมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพอธิบดีกรมตำรวจปลัดกระทรวงแทบทุกกระทรวงนะครับแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจะมาประชุมที่หอประชุมกิตติกจรโรงเรียนนายร้อยจปล.บ้างอะไรบ้างนะครับเชื่อไหมฮะคนที่ได้รับมอบหมายให้บรีฟสถานการณ์ในที่ประชุมก็คือพลเอกชวลิตยงแก่ยศนะครับบีบสถานการณ์ตั้งแต่สมัยพลเอกชวลิตเป็นพันเอกนะครับนี่คือความไว้เนื้อเชื่อใจที่พลเอกเปรมที่มีต่อพลเอกชวลิตนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นความจำแล้วในช่วงที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรี8ปีกับ5เดือน8ปีกับ5เดือนนะครับมันจะมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับแม้กระทั่งการปฏิวัติการพยายามที่ปฏิวัติทั้ง2ครั้งนะครับรวมทั้งการจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลนี่คือพลเอกเปรมเนี่ยท่านไม่ได้เป็นนักการเมืองท่านไม่มีพรรคการเมืองเป็นของตัวเองการจัดตั้งรัฐบาลคนที่รับผิดชอบจัดตั้งรัฐบาลให้ก็คือพลเอกชวลิตเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลให้นะครับเรียกพรรคการเมืองเลือกอะไรต่างๆมาหารือกันว่าจะร่วมรัฐบาลยังไงอะไรต่างๆแม้กระทั่งการอภิปรายไม่วางใจนะครับในช่วงปี29ผมจําได้นะครับ2930นะครับตอนนั้นพลเอกเปรมท่านถูกพรรคฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่วางใจนะครับแล้วปกติพลเอกเปรมท่านไม่ชอบในการที่จะไปยื่นไปยืนบนเวทไปยืนในสภาแล้วอภิปรายในสภานะครับท่านไม่ชอบเพราะว่าท่านไม่ใช่นักการเมืองนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ท่านก็ไม่ชอบที่ใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์มาโจมตีท่านนะครับสิ่งที่ทหารตอนนั้นทำก็คือทั้งพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ก็บิดาของบิ๊กแดงนี่แหละครับรวมทั้งพลเอกธรรมรักษ์อิสลามกูลแล้วก็ทีมงานทั้งหลายทำในนั้นก็คือต้องให้ฝ่ายค้านเนี่ยถอนชื่อออกจากการยื่นยติวิปลายไม่ไกลในที่สุดก็สำเร็จแล้วพลเอกเปรมก็ไม่ถูกวิปลายไม่ต้องใจด้วยนะครับตลอด8ปีกับ5เดือนนี่พลเอกเปรมไม่เคยถูกวิปลายไม่ต้องใจเลย
นะครับนะครับถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่นะครับทหารภายใต้การนำของพลเอกชวลิตก็ดีพลเอกสุนทรคงสมพงศ์ก็ดีนะครับจะตบเท้าไปให้กำลังใจพลเอกเปรมนะครับในยุคนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทหารจะตบเท้าก็จะตบเท้านะครับวันนี้ก็ยังตบเท้ากันอยู่นะครับไม่เห็นความเหนียวแน่นนะฮะนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ผมปูพื้นไว้ก่อนว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกเปรมกับพลเอกชวลิตเขามีอะไรที่ลึกซึ้งมากขนาดไหนนะครับยังมีเวลาเบรกนี่ยังมีเวลาอยู่ใช่ไหมอีกประมาณกี่นาทีนะคะอีกประมาณ3นาทีค่ะเดี๋ยวเราต่อในเบรกหน้าได้อีกนะฮะก็ต่อเลยใช่ไหมฮะขอต่อเนื่องเลยค่ะ3นาทีใช้ให้หมดเลยค่ะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองท่านก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ชะงักไปก็คือช่วงที่พลเอกชวลิตท่านได้เข้ามาอยู่พรรคเพื่อไทยนะครับคงจำได้นะครับว่าพลเอกเปรมท่านให้สัมภาษณ์ระวังจะต่อยศต่อแผ่นดินนะอะไรนะนะครับผมจำได้เลยในช่วงนั้นความสัมพันธ์ของบุคคลทั้งสองของผู้ใหญ่ทั้งสองค่อนข้างจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาแม้กระทั่งพลเอกชวลิตท่านจะไปบวชนะครับบวชที่จังหวัดเชียงใหม่จะขอเขาพบพลเอกเปรมท่านก็รู้สึกจะไม่ให้เขาพบนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ในช่วงหลังเนี่ยความสัมพันธ์กลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมได้เลยใช่ไหมเชื่อไหมฮะในช่วงเดือนเมษาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนที่พลเอกเปรมก่อนที่พลเอกชวลิตจะออกมาเคลื่อนไหวนะครับมันมีข่าวหนึ่งเป็นข่าวลือนะครับเป็นข่าวลับแล้วก็ผมก็ได้รับรู้มาคิดว่าคอนเฟิร์มได้นะครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเรียกพลเอกชวลิตเข้าไปพบคุยกัน3ชั่วโมงคุยกัน3ชั่วโมงออกมาเสร็จแล้วพลเอกชวลิตก็กลับไปที่คอนโดก็เจอนายทหารคนหนึ่งที่ถือว่าระดับคุมกำลังเหมือนกันนะครับก็คุมกำลังก็คุยกันนะครับเพราะฉะนั้นผมตั้งข้อสังเกตว่าความเคลื่อนไหวของพลเอกชวลิตครั้งนี้ผมว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับไม่ว่าจะเป็นการไปพบกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ช่องช้างการไปพบกับพี่น้องเกษตรกรที่อยุธยานะครับการไปพบกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบไหมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 3-4 วันนี่แหละตอนนั้นผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่ก็มีสายข่าวส่งข่าวไปว่าพระเดชชวลิตไปพบที่กาฬสินธุ์นะครับการพบหนูเนี่ยนะครับโอเคแหละนะครับความสัมพันธ์ระหว่างพระเดชชวลิตกับผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหรือกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันมีสูงนะครับในสมัยพลเอกชวลิตก็พยายามที่จะเน้นแก้ปัญหาความยากจนนะครับในขณะเดียวกันกับกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเนี่ยพลเอกชวลิตก็ถือว่าเป็นคนทั้งเขียนทั้งร่างคำสั่ง6/23รวมทั้ง65/25นะครับเป็นการแก้ปัญหาพรรคคอมมิวนิสต์หรือเป็นการแก้ปัญหาคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับในการที่จะเอาปคบ.หรือผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาร่วมพัฒนาชาติไทยก็คือเลิกจับปืนนะครับออกจากป่าเข้าสู่เมืองเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยนั่นเองซึ่งพลเอกชวลิตได้มีบทบาทสำคัญมากนะครับทั้งเป็นผู้ร่างแล้วก็เป็นผู้ผลักดันจนกระทั่งสำเร็จนะครับเดี๋ยวจะมากลับมาสนทนากันต่อนะคะคุณผู้ชมในเบรกนี้เราก็จะได้เห็นความเป็นมาค่ะเส้นทางการทำงานนะคะของพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้เห็นว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงค่ะเป็นขงเบ้งแห่งกองทัพมีคอนเนคชั่นแน่นนะคะมีแบ็กอัพที่แน่นหนาเลยทีเดียวแต่ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งคำถามที่อย่างอาทิเช่นตัวดิฉันเองเนี่ยนะคะก็มีความสงสัยก็คือเอาล่ะเป็นบุคคลที่มีความสามารถเป็นบุคคลที่มีคอนเนคชั่นเป็นอย่างดีแล้วทำไมจะต้องมากังวลอะไรกับบุคคลคนนี้กลัวว่าบุคคลคนนี้จะทำอะไรอย่างนั้นหรืออันนี้คือคำถามนะคะที่เป็นข้อสงสัยก็คือคนมีความสามารถคนหนึ่งเดินทางไปไหนไม่ได้หรืออย่างไรสนทนาต่อค่ะในช่วงหน้านะคะกับหยิบข่าวมาคุยพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
ต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหยิบข่าวมาคุยในวันนี้นะคะ1ประเด็นร้อนค่ะที่สนทนากันต่อเนื่องมาตั้งแต่เบรกเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือการเคลื่อนไหวค่ะรวมไปถึงวันพรุ่งนี้ที่จะมีการเปิดบ้านเนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ85ปีของพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะคะระเบิดลูกจิ๋วที่หลายคนนั้นจับตาดูความเคลื่อนไหวค่ะเพราะว่าระเบิดลูกจิ๋วลูกนี้นะฮะดินประสิวยังคงมีพลานุภาพเป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญไม่ใช่ลูกจิ๋วธรรมดาค่ะลูกป๋าด้วยเนี่ยนะฮะสนทนากันต่อค่ะว่าทำไมฮะก็คือคนเก่ง1คนคนคอนเนคชั่นแน่น1คนซึ่งคนลักษณะนี้ก็มีอยู่มากมายเนี่ยนะฮะทำไมต้องมาจับตาดูทำไมต้องมีความกังวลพุ่งตรงมาที่พลเอกชวลิตแต่เพียงผู้เดียวแบบนี้คะคำตอบเรื่องนี้นะฮะมันต้องมองประเด็นสำคัญที่สุดคือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างพลเอกชวลิตกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นี่คือสำคัญเลยนี่ประเด็นหลักอยู่ตรงนี้นะฮะคือปัญหาแต่ก่อนนะครับมีที่คุณทางฝ่ายความมั่นคงก็ไม่เคยสนใจคุณชวลิตเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณชวลิตกับคุณเปรมนั้นมันห่างเหินออกไประยะหนึ่งแต่ตอนหลังก็มีบอกว่ามีการโทรศัพท์คุยกันอะไรนั่นเป็นชั่วโมงชั่วโมงอะไรเงี้ยนะตัวนี้คือปัญหาสำคัญและประเด็นสำคัญที่สุดคือพลเอกชวลิตเนี่ยไม่ใช่ตัวโดดเดี่ยวเดียวดายนะท่านเป็นคนที่มีคอนเน็กชันสูงมากนะไม่ว่าชาวนาไม่ว่าทหารไม่ว่าใครท่านมีหมดนี่คือประเด็นที่ทำไมเขาถึงกลัวคุณชวลิตมันเหมือนกับทำไมถึงกลัวคุณทักษิณทำไมถึงกลัวคุณยิ่งลักษณ์นี่นะนี่คำตอบอยู่ตรงนั้นแล้วครับคือผมเสริมนะครับว่าบทบาทของพลเอกชวลิตเนี่ยครับในกองทัพในสมัยเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เยอะนะครับเยอะมากผมในที่ผมทำข่าวทหารมาผมยังไม่เคยเห็นโอเคตั้งแต่พบตรตั้งแต่พลเอกเปรมมานะครับในบรรดาพบตรที่ผมในช่วงที่ผมทำข่าวทหารเนี่ยผมยังไม่เห็นพบคนไหนที่อะไรพัฒนากองทัพได้เยอะนะครับคือพลเอกชวลิตได้พัฒนากองทัพไปเยอะนะครับอย่างที่มติชนได้บอกว่าเนี่ยก็คือตั้งฐานผ่านนะครับพลเอกชวลิตได้ฉายาได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาฐานผ่านหรือบิดาของนักรบชุดดำนะครับเป็นผู้พัฒนาไอ้นะครับพัฒนากองพลฐานราบที่2รักษาพระองค์หรือทหารได้ที่ทหารบุรพาพยัคฆ์ที่เป็นนะครับเป็นการพัฒนากองพลทหารราบธรรมดามาเป็นกองพลทหารราบเบาแบบเดียวสหรัฐอเมริการวมทั้งกองพลทหารราบที่9จังหวัดกาญจนบุรีด้วยซึ่งก็คือกองพลที่2รักษาพระองค์ที่พลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรและใครต่อใครเป็นผู้จัดการกองพลมาก่อนนะครับพลเอกชวลิตเป็นคนพัฒนานะครับพัฒนาจากกองพลทหารราบธรรมดาเป็นกองพลทหารราบเบานะครับปรับโครงสร้างกรมน.นะครับเดิมทีเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยกรมน.เนี่ยโครงสร้างตามโครงสร้างก็คือผู้บัญชาการบกจะเป็นผอ.กรมน.หรือผอ.ปค.นะครับแต่หลังจากที่ปลายปี2526หลังจากที่กองทัพแห่งชาติประกาศชัยชนะเหนือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับก็มีการปรับโครงสร้างพลเอกชวลิตเป็นคนปรับโครงสร้างเปลี่ยนจากผู้บัญชาการบกเป็นผอ.ปค.มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.ปค.หรือผอ.กรมน.ทุกวันนี้นะครับทุกวันก็ยังเป็นอยู่นะฮะนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็เป็นผอ.กรมน.ตามที่พลเอกชวลิตเป็นคนปรับไว้นั่นแหละครับในขณะเดียวกันก็มีการตั้งกองทัพน้อยนะครับตั้งกองพลพัฒนาตั้งกองทัพน้อยกองทัพน้อยคืออะไรคะก็คือกองทัพน้อยกองทัพน้อยที่1กองทัพน้อยที่2กองทัพน้อยที่3กองทัพน้อยที่4ก็คือเป็นกองทัพเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของกองทัพภาคของแม่ทัพภาคนั่นเองนะครับตั้งกองพลพัฒนาเอากองพลทหารช่างปองอะไรทั้งหลายมารวมกันเป็นกองพลพัฒนาเพื่อที่จะให้คือแยกกันระหว่างฝ่ายยุทธการหรือฝ่ายกำลังรบกับพัฒนาออกจากกันนะครับแล้วเอากองพลเหล่านี้ให้มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาสร้างถนนหนทางให้ในหน่วยในอะไรนะฮะอันนี้คือนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่บุคคลเหล่านี้คนผู้บังคับบัญชาหรือทหารในปัจจุบันควรจะรับรู้ด้วยนะครับเพราะว่าอดีตผู้บังคับบัญชาได้เคยทำอะไรไว้พลเอกชวลิตได้รับมอบหมายจากพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์นะครับสมัยท่านเป็นนายกรัฐมนตรีให้ไปเจรจากับเติ้งเสี่ยวผิงนะครับตอนนั้นพลเอกชวลิตกับพันเอกพัฒน์นะครับยังเป็นพันเอกอยู่กับพันเอกพัฒน์ไปเจรจากับเติ้งเสี่ยวผิงนะครับ
กรณีที่เวียดนามนำกำลังทหารมาอยู่ที่กัมพูชานะครับจนทั้งเกิดกรณีจีนสั่งสอนเวียดนามหรือว่าสงครามสั่งสอนแล้วก็พรรคคอมมิวนิสต์ก็ยุติจีนก็ยุติการให้ความช่วยเหลือกับพรรคคอมมิวนิสต์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องหลายราวสิ่งเหล่านี้นะครับเพราะว่าทหารในปัจจุบันก็อาจจะไม่ทราบนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าความเคลื่อนไหวของพลเอกชวลิตครั้งนี้ไม่ธรรมดาอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับแล้วก็พี่ศรีก็พูดถึงความคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ระหว่างป๋ากับพลเอกชวลิตเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งจะมีปัญหามีอะไรกันความไม่เข้าใจกันนิดหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันก็สามารถจูนเข้าถึงกันได้ผมยกตัวอย่างนะครับในช่วงที่ก่อนจะเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อปี49ที่นำโดยพลเอกสนธิบุญยกัตลินนะครับในช่วงนั้นนะครับป๋าท่านจะไปบรรยายไปพูดที่โรงเรียนนายร้อยเจ้าพลโรงเรียนนายเรือรถของทัพเรือโรงเรียนนายเรืออากาศพูดถึงเรื่องจ็อกกี้พูดเรื่องนายชาพูดถึงมาไม่ใช่ของจ็อกกี้แล้วใครที่ติดตามป๋าไปก็พลเอกชวลิตนี่แหละครับที่ติดตามป๋าไปนะครับไปติดตามป๋าไปพูดที่ไหนก็พลเอกชวลิตพลเอกมงคลพลเอกบางครั้งก็พลเอกสุยุทธ์บ้างก็ติดตามไปแต่ว่าพลเอกสุยุทธ์จะตามไปแทบทุกครั้งนะครับใส่ชุดทหารด้วยนะแต่เที่ยวนี้คงยังไม่มีสัญลักษณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับไม่ทราบว่าจะมีหรือเปล่าพี่สีเราคอยดูอีกสักวันสองวันแค่วันสองวันเองนะคะไม่นานไม่นานแล้วแหมพูดจริงๆว่าก็นึกย้อนไปถึงคอลัมน์ที่มติชนเขียนเอาไว้ในเบื้องต้นนะคะถึงการออกมาให้สัมภาษณ์แรกๆของพลเอกชวลิตเลยที่บอกว่ารัฐประหารเนี่ยเริ่มต้นเป็นดอกไม้ลงท้ายเป็นก้อนอิฐนะแล้วก็ให้เรามาระวังเรื่องการปฏิวัติซ้ำหรือปฏิวัติซ้อนทันทีที่พลเอกชวลิตพูดประเด็นนี้ออกมาก็ถูกพูดเรื่องนี้กันในสังคมมากพอสมควรแต่ดูแล้วกระแสก็จะเงียบๆไปแล้วก็เริ่มมามีการจับตาการเคลื่อนไหวของพลเอกชวลิตอีกครั้งเพราะฉะนั้นถ้าจะมองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะจากทั้งสองท่านที่ได้วิเคราะห์แล้วก็เอาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังกันเนี่ยถามตรงๆเลยเนี่ยนะคะประชาชนอาจจะมองว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรือไม่ว่ารัฐบาลนี้เริ่มหวั่นไหวกับคำพูดของพลเอกชวลิตที่เตือนมาส่งสัญญาณมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมันอาจจะเกิดขึ้นตีความอย่างนั้นได้ไหมฮะหรือว่าเราก็ไม่รู้ครับอย่างน้อยกับการไม่เลิกกฎงานศึกไปเลิกกฎงานศึกแค่มาตรา44มันก็ชี้ชัดเนี่ยฮะอะไรคืออะไรมันคำตอบมันอยู่ตรงนั้นแหละนะฮะซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อตอนนี้ที่มันมีประเด็นหนึ่งนะที่สีจำได้ผมจำได้เลยในช่วงที่พลเอกชวลิตมาพูดในรายการของเรานะครับประเด็นหนึ่งที่ท่านเป็นห่วงก็คือการโยกย้ายทหารนะครับท่านบอกว่าคือในสมัยท่านเลือกสมัยไหนตัวไหนก็แล้วแต่สมัยหลายๆท่านที่เป็นผบ.ทบ.ที่ผ่านมานะครับการโยกย้ายทหารเนี่ยปีหนึ่งก็จะโยกย้ายอยู่สองครั้งก็คือกลางปีกับปลายปีก็คือกลางปีประมาณเดือนเมษานะครับปลายปีก็ประมาณเดือนกันยาตุลานะครับโยกย้าย2ครั้งนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ปีหนึ่งไม่รู้ย้ายบ่อยเหลือเกินนะครับพลเอกชวลิตพฤษภาก็ย้ายอีกครั้งนึงใช่มั้ยพลเอกชวลิตก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็น่าสนใจนะครับท่านเพียงแต่ให้ข้อคิดว่าไอ้การโยกย้ายทหารบ่อยครั้งเนี่ยมันทำให้ทหารเกิดความสับสนหรือเปล่านะครับก็อาจจะแล้วเราต้องไม่ลืมนะครับเดิมน่ะทหารหลักที่ดูแลความมั่นคงเป็นผู้บัญชาการทหารบกเป็นอะไรเนี่ยคือทหารหน่วยวงเทวันคือกองพลที่1รักษาพระองค์ค่ะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นทหารกองพลที่2คือบุรพาพยัคฆ์นะแล้วก็เป็นมายิ่งใหญ่มาตั้งนานวงเทวันเกือบจะเงียบหายไปและความสัมพันธ์ระหว่าง2หน่วยนี้เป็นยังไงเราต้องมองดูให้ดีซึ่งก็ต้องดูกันต่อนะฮะว่าสถานการณ์จะไปสู่จุดไหนอะไรอย่างไรทีนี้ปัญหาปวดหัวพลเอกชวลิตก็เสริมเป็นหนึ่งพี่พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เกิดไว้เลยว่าพรุ่งนี้จะมีของชำร่วยสำหรับคนที่ไปร่วมงานนะฮะจะมี3อย่างนะครับหนึ่งก็คือซีดีที่พลเอกชวลิตมาออกรายการเรานี่แหละครับพีสเปเชียลเนี่ยนะคะที่สั่งทำทั้งหมด500ชุดที่เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจมาขอให้หยุดรีรันเนี่ยนะคะรีรันไปยังไม่จบแต่ขอให้หยุดพรุ่งนี้มีแจกพรุ่งนี้มีแจก
ใครที่ดูวันนั้นรีรันแล้วยังไม่จบนี่ไปลองกลับไปดูที่บ้านแล้วก็จะมีหนังสือแล้วก็มีพระนี่ผมไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าคนที่ไปร่วมงานนั้นก็จะรับแจก3อย่างนี่นะครับ3สิ่งนี่นะครับไม่แน่ใจว่าซีดีนี่จะได้แจกโดยสะดวกโยทินหรือเปล่าเนี่ยนะฮะดูว่าพวกนี้จัดงานได้หรือเปล่าก่อนเอาละอันนี้เรากำลังหาปวดหัวคุณประยุทธ์ยังไม่หมดนะไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นอาจารย์โอชาเริ่มเศรษฐกิจนะฮะสองก็เรื่องจิ๋วนะที่ไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญตัวนี้โอ้กำลังสนุกเลยปรากฏว่าไอ้พลุเนี่ยที่คุณจตุพรพรหมพันธ์เราเนี่ยกับคุณอภิสิทธิ์เวชชีวะจุดกันมันจุดติดนะประชามติต้องทำประชามตินะฮะโอ้โหตอนนี้ไม่ว่าใครต่อใครกันรับกันหมดเลยนะพักการเมืองทุกพักไปว่าเผื่อไทยประชาธิปัตย์แม้กระทั่งพักที่สัมพันธ์อย่างพักชาติไทยพัฒนาพักชาติพัฒนาพักก็โอ้ชัยโยโหร้องให้แบบประสานเสียงประสานเสียงให้ทำประชามติประชามติกันหมดเลยนะเลยปรากฏว่าเมื่อวานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญลงมติเอกฉันท์ทำหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคสช.นี่นะฮะให้ทำประชามติชี้ข้อดีข้อเสีย5ข้อ 1. ในทางทฤษฎีทางกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดประเทศซึ่งกำหนดกฎเกณฑ์ในการบริหารประเทศและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนสมควรให้ปวงชนชาวไทยเจ้าของอำนาจสูงสุดนี่เป็นครั้งแรกนะที่ยอมรับได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นสัญญาประชาคมค่ะอันนี้น่าสนใจครับพูดนี้นะเจ้าของอำนาจสูงสุดจะยกให้เราเป็นพลเมืองอันที่สองนะฮะในทางรัฐศาสตร์และทางการเมืองนะการมีส่วนร่วมพลเมืองเป็นสำคัญที่สุดก็คือการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญค่ะสามในการออกประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้มีการให้ประชาชนออกเสียงเป็นประชามติเป็นมาตรฐานสำคัญอยู่เมื่อมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับนั้นไปแล้วก็ควรเมื่อจริงมีฉบับใหม่ก็ควรทำเหมือนเดิมสี่การออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญนั้นเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีโอกาสชี้แจงอธิบายให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไง5. ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไปสามารถแก้ไขเพิ่มเติมหลักการสำคัญที่สุดคือก่อนจะแก้รัฐธรรมนูญแต่ละมาตราเนี่ยต้องทำประชามติก่อนแล้วไอ้ที่จะประกาศใช้ไม่ยากไปทำประชามติไปได้ยังไงอันนี้ก็ให้ผล5ข้อนะฮะแต่คุณวิษณุเครืองามเนี่ยบอกว่าไอ้จ้าวเจมันทำไม่ได้หรอกถ้าหากไม่แก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะไม่สามารถทำประชามติได้พอรัฐธรรมนูญมีการล็อกเวลาไว้ทั้งการแปรยัตติการลงมติเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติรวมทั้งการทูลเกล้าเสนอเพราะหากมีการทำประชามติก็เท่ากับไปเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาของรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถใช้วิธีอื่นได้นอกจากแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้รัฐธรรมนูญใช้เพียง15วันก็พอนะแก้ไขสามารถตรานะทีนี้สำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านบอกว่าท่านยังกักอยู่นะท่านบอกโอ้ทำประชามติเสียสามพันล้านแล้วถ้าไม่ผ่านต้องทำใหม่นี่อีก3,000ล้านนะมันก็เปลืองตังหม่อมเต่านาท่านเสนออย่างนี้บอกโอ้โหถ้าทำรับประหารมาถูกกว่าก็ทำรับประหารแล้วกันเป็นแบบนั้นเนี่ยนะคะแต่ทั้งหมดเราก็ดูตอนนี้นะว่าประชามติเนี่ยมันเป็นพลุที่จุดติดละค่ะเราต้องมีแน่ๆนะฮะว่ามันออกไปตอนนี้ชงมาแล้วแหละนะฮะจากกรรมธิการยกร่างนะฮะของสปช.ชงไปแล้วว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยตัดสินใจแต่คนที่ตัดสินใจจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครที่ไหนคือคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเองแต่ก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์ก็โยนไปบอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมธิการยกร่างโถแล้วกันที่การยกร่างกันยกมาแล้วนี่เสริมมาแล้วใช่ไหมทีนี้จะเป็นใครอ่ะท่านเป็นท่านนายกเป็นทั้งหัวหน้าคสช.ท่านจะใช้อะไรก็ได้ทำให้ท่านจะเอานะองค์รัฐาธิปัตย์เนี่ยนะฮะหน้าสูงสุดทีนี้มันน่าคิดตอนนี้นะฮะน่าคิดว่า
การยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันเหตุผลทำไมฮะเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดประเทศไอ้กรรมธิการยกร่างท่านก็เป็น18อรหันต์ทองคำนะท่านร่างอะไรของท่านมาเยอะแยะทั้งหมดนายกคนนอกมั่งอะไรสวลากตั้งมั่งแต่งตั้งมั่งเลือกตั้งก็มีทั้ง 3-4 แบบอะไรวุ่นวายหมดโอเพ่นลิสต์อะไรของท่านนี่นะชาวบ้านก็งงๆว่าจะเอาอะไรกันดีนะที่ถ้าดีที่สุดเนี่ยให้ตัดสินเลยว่าถ้าประชาชนไม่รับเนี่ยนะซึ่งถ้าประชาชนจะรับต้องใช้11ล้านกว่าเสียงนะใช่ค่ะต้องมีเสียงข้างมากขนาดนั้นทีถ้าประชาชนไม่รับก็ไปร่างใหม่สิก็เสียเวลาอีกสักปีคงไม่เป็นไรท่านจะอยู่นานๆต่อไปอีกก็ได้บางคนก็มีข้อเสนอแบบนี้นะว่าการทำประชามติเนี่ยน่าจะมีช้อยให้ประชาชนเลือกไปเลยถ้าเกิดว่าไม่อยากให้เสียเวลาก็คือถ้าไม่รับฉบับนี้ก็ให้เลือกเลยว่าจะเอา40หรือ50มาใช้ในมุมนี้คุณศรีมองอย่างไรคะตามหลักประชามติมันต้องมีทางเลือกนะถ้าคุณไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบ2550รัฐธรรมนูญนะคือถ้าไม่เอาฉบับนี้ใครผมก็เลือกใครฉบับไหนมันก็ได้ไอ้อย่างงี้มันมัดมือชกเลยค่ะถ้าคุณไม่เอาฉบับนี้คุณเอามาตรา2540ใช่มั้ยให้เป็นช้อยให้ประชาชนเลือกเองเลือกตัวเองเนี่ยนะคะหรือถ้าไม่เอา2540เอา2550มั้ยก็ดีกว่ามันต้องให้ประชาชนมีทางเลือกค่ะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าประชามติออกมาในรูปแบบว่าไม่ผ่านแล้วสมมติไม่มีทางเลือกต้องใช้ระยะเวลาในการร่างกันใหม่มุมมองคุณศรีก็ยังดีเสียกว่าก็มันถ้าเปลือกตังค์นักอย่างผมเอาอย่างหม่อมเต่านะทำรัฐประหารใหม่ก็แล้วดูปี50ยังดีกว่ามุมมองคุณบุญกรมนะคะต่อเรื่องการทำประชามติจะเป็นการทอดเวลาให้อยู่ต่อหรือไม่อย่างไรแล้วก็จะแฝงเล่นสถานการณ์อย่างนี้มันจะเอื้อนต่อการทำประชามติไหมคะอย่างพิสทีวีจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐธรรมนูญแสดงความเห็นในมุมมองประชาชนบ้างก็ถูกปิดไม่พูดนะฮะผมว่าการที่ทางคณะกรรมาธิการยกร่างยอมในการที่จะให้มีการทำประชามติเนี่ยเพราะว่าส่วนหนึ่งมาจากกระแสกดดันนะเพราะว่าในช่วงหลังๆเนี่ยกระแสในการที่จะให้ทำประชามติรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประชาชนนักวิชาการนักการเมืองนะครับแม้กระทั่งมีข่าวลือว่าสมมติว่าถ้าประกาศใช้โดยมีการประชามติเนี่ยอาจจะพรรคการเมืองใหญ่อาจจะบอยคอตไม่ยอมลงเลือกตั้งนะครับซึ่งปัญหามันก็ยิ่งจะบานปลายไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับในท้ายที่สุดแล้วผมยังเชื่อนะครับว่าเมื่อไปถึงให้พลเอกประยุทธ์ท่านตัดสินใจแล้วผมยังไงก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าในท้ายสุดคงจะมีการให้ทำประชามตินะครับแบบนั้นใช่ให้ทำประชามตินะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันเป็นความชอบธรรมสมมติว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านก็แล้วแต่นะครับสมมติว่าไม่ผ่านนะครับก็ร่างใหม่นะครับยอมเสียเวลานะผมคิดว่า3เดือนก็น่าจะเสร็จมั้งนะครับเพราะว่ามันก็บางมาตราเราก็สามารถคงอยู่ได้เนี่ยใช่มั้ยฮะก็เหมือนกับร่างเดิมแต่บางมาตราที่ถูกติงมาอาจจะมีการร่างใหม่แก้ไขใหม่กระบวนการต้องสรรหาสปช.ใหม่อีก250คนใช่มั้ยตรงนี้นี่จะทำให้ผมว่ายอมเสียเวลานะจะว่ายอมเสียเวลาคือไม่ใช่บางคนบอกว่าเนี่ยให้ประกาศใช้ไปก่อนแล้วก็ถึกประชามติทำทีหลังอย่างนี้ผมคิดว่ามันก็เหมือนกับรัฐธรรมนูญปี2550อ่ะรับไปก่อนแล้วแก้ไขทีหลังแล้วไหนที่สุดแล้วแก้ไขได้ไหมล่ะแก้ไม่ได้ใช่ไหมแก้ไม่ได้นะครับผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีเพราะว่าอย่างที่ทางอะไรกรรมการให้เหตุผล 4-5 ข้อที่ว่าต้องทำประชามติที่บอกว่าไอ้เพราะรัฐธรรมนูญฉบับเป็นรัฐธรรมนูญของเป็นกฎหมายสูงสุดใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วผมก็เห็นด้วยนะกับที่คุณวิษณุเครืองามท่านมีในตั้งข้อสังเกตไว้ 4-5 ประเด็นนะครับท่านบอกเนี่ยการเขียนรัฐธรรมนูญควรเขียนรัฐธรรมนูญให้มีความชัดเจนเพราะอาจก่อให้เกิดการตีความและเลอะเทอะกันเนื่องจากอ่านแล้วไม่เข้าใจ 2. ควรตัดเนื้อหาบางส่วนออกไปโดยนำไปใส่ในกฎหมายลูกแทนเพราะการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญจะแก้ไขลำบากนะครับ3มีบางหลักการในร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ควรจะมีอยู่นะฮะอันนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากเช่นการมีสภาหรือสมัชชาต่างๆเพราะเห็นว่าเป็นอุปสรรคในการทำงานของรัฐบาลอีกทั้งยังเปลืองงบประมาณนะครับแล้ว4ต้องเปลี่ยน
ใหม่ในบางเรื่องนะครับอย่างสมัชชาคุณธรรมสมัชชาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศอะไรทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าไม่จำเป็นหรอกนะครับไม่ควรจะมีนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้ผมว่าในท้ายที่สุดพอไปถึงคุณวิษณุหรือขสช.เองก็ตามนะครับก็คงจะได้มีการติดติงนะครับในหลายประเด็นแล้วก็คงจะในท้ายสุดก็อาจจะนำไปสู่การแก้ไขนะฮะเพราะว่ายังมีเวลานะใช่ยังมีเวลาในการที่ต้องแก้ไขนะฮะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าจะให้แต่ละองค์กรหรือแต่ละหน่วยงานเข้าไปดูนะเสนอใช่ไหมเสนอปรายติแก้ไขเสนอปรายติแก้ไขโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมใช่ค่ะก็ยังมีอีกหลายกระบวนการครับคือรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะมันจะดีไม่ดีมันไม่จำเป็นต้องยาวเฟื่อยเป็นต้องเป็นพันมาตราหรอกรัฐธรรมนูญอเมริกาใช้มา200กว่าปีนี่มัน20กว่ามาตรานี่แล้วเขาไม่เห็นเขาแก้ไขไปทำตามเรื่องเขาไปนะแต่คนรัฐธรรมนูญอังกฤษไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีเขียนเลยหรือเป็นเพราะว่าความเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยยังเข้าใจไม่เป็นสากลไม่ตรงตามกันทั้งประเทศ ไหมคะ คือต่างประเทศนี่ดูเหมือนพอพูดคำว่าประชาธิปไตยปุ๊บเขาเข้าใจตรงกันเลยทั้งประเทศว่าต้องเป็นแบบนี้แต่ประเทศไทยเอาจริงแล้วพลเอกประยุทธ์ท่านก็เข้าใจนะท่านบอกว่าในบางประเทศไม่มีรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปนะครับแต่ของเรามีไม่รู้กี่ฉบับแล้วของเรามีเขียนมา19ฉบับเขียนแล้วเขียนอีกนะฮะแล้วฉบับปัจจุบันจะและอีกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนี่ก็คือท่านก็เข้าใจนะความเข้าใจบางอย่างมันไม่ตรงกันนะอย่างท่านเข้าใจท่านบอกโอ้ประเทศต้องการปฏิรูป11อย่างแต่เราเห็นว่าสิ่งที่ต้องปฏิรูปแน่ๆคือกองทัพก่อนเลิกรับประหารทันทีเนี่ยนะก็มาจะถามเลยค่ะว่าความเข้าใจของท่านเนี่ยนะคะว่าประเทศประชาธิปไตยเขาไม่เห็นต้องมาเขียนแล้วเขียนอีกแล้วท่านเข้าใจหรือไม่ว่าสาเหตุที่ทำให้ต้องเขียนอีกเนี่ยเกิดจากอะไรไอ้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะมันได้ตัวมันเองคืออะไรคือประชาชนบวกกับอำนาจอธิปไตยท่านนั่นเองนะมันก็อยู่ตรงนั้นคือผู้ที่ใหญ่สุดคือประชาชนที่ถ้าแก้ปัญหาอย่างสมมติว่าแก้สลากแพงต้องใช้มาตรา44โอ้คุณว่าแก้โดยวิธีการประชาธิปไตยมันก็แก้ได้นี่ก็ให้สภาพิจารณาสิทำอะไรได้นะถ้าเราจะใช้ระบบรัฐสภาแต่ถ้าเราบอกใช้ระบบอีกบางที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยใช้ระบบอำนาจสูงสุดอยู่ที่กองทัพเนี่ยมันก็ต้องใช้มาตรา44ก่อนจะปิดท้ายรายการนะคะอีกสักนิดนึงค่ะตอนนี้มีกระแสนะคะของวิธีการกระบวนการที่หากจะนำไปสู่การทำประชามตินะบ้างก็ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะต้องมีการใช้อำนาจตามมาตรา44มาแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวให้สามารถทำประชามติได้ก่อนแล้วจึงจะไปสู่การทำประชามติได้บางก็บอกว่าจริงๆไม่ต้องแก้อะไรเลยมาตรา44เนี่ยสามารถออกคำสั่งคสช.โดยอาศัยตามอำนาจมาตรานี้ทำประชามติได้เลยไม่ต้องไปใช้กระบวนการที่มันยุ่งยากทั้งสองท่านมองว่าทั้งสองประเด็นนี้พลเอกประยุทธ์ควรจะใช้อำนาจแบบใดในการมีคำสั่งว่าจะทำประชามติท่านบอกแม้กระทั่งบอกทำประชามติมันแพงนะต้อง 6,000 ล้านอ่ะถ้ามีความคิดแบบนี้ก็เริ่มน่ากังวลแล้วใช่ไหมน่ากังวลแล้วต้องถามบอมเตานาใหม่ถ้าแพงนักก็ทำรัฐประหารนั่นกันถูกกว่าจริงงบในการทำรัฐประหารนี่อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอุ้ยแต่ก่อนเนี่ยก็ดูว่าเวลารัฐประหารทีก็ต้องไปยึดแบงค์ชาติมีแอบกระซิบนะฮะ 3,000 ล้านนี่อาจจะมากหรือน้อยกว่าไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบเหมือนกันนะฮะจับตาดูกันต่อนะวันนี้ทั้ง2เรื่องที่เราหยิบมาคุยกันในรายการค่ะทั้งเรื่องวันพรุ่งนี้เปิดบ้านนะคะวันคล้ายวันเกิดพลเอกชวลิตยงใจยุทธครบ85ปีมีของที่ระลึกแจกน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งซีดีค่ะที่พลเอกชวลิตได้เดินทางมาบันทึกเทปนะคะพีซสเปเชียลใครดูไม่จบไปรอรับได้แต่ต้องดูต่อคุณศรีบอกไม่รู้พรุ่งนี้จะจัดงานได้ไหมเนี่ยนะคะอาจจะเป็นการจัดงานที่มีทหารตบเท้ามากันเพียบเลยนะคะตบเท้ามาแต่มาด้วยอะไรอันนี้อีกเรื่องนึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามดูกันต่อก็คือประชามตินั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยหมดลงแล้วนะคะกราบขอบพระคุณค่ะคุณศรีอินทปันตีนะคะและคุณบุญกรมลงมาสถานด้วยค่ะกราบขอบคุณทั้งสองท่านค่ะดิฉันนิชนาแจ่มดวงค่ะพร้อมแขกรับเชิญนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับหยิบข่าวมาคุยได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ